และหลายๆคนนะทุกคนก็ชอบทำเคมีกับผมไม่ว่าจะเป็นการยืดผมดัดผมหรือว่าทำสีแบบเราเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็จะทำให้หนังศีรษะเนี่ยเกิดภาวะที่เรียกว่าตัว sensitive scalp ขึ้นมาได้ถ้าเราอยากมีสุขภาพผมที่ดีเราต้องจัดการที่หนังศีรษะซึ่งวันนี้เรามี2ตัวนี้มารีวิวนั่นก็คือตัว L'Oréal Professionnel นั่นเองคือแบบตอบโจทย์มากเราก็เลยใช้คู่นี้ต่อเนื่องประมาณ2วันนะอาการเนี่ยมันดีขึ้นจริงๆทุกคนอันนี้อยากแนะนำมากๆใครที่ชอบมีอาการคันหัวหนังศีรษะแดงไม่สบายหัวมีรังแคผมร่วงง่ายลองมาหลายวิธีแล้วแก้ไม่หายสักทีต้องดูคลิปนี้กันเลยทุกคนสวัสดีทุกคนพบกันอีกแล้วกับช่องอีบีบ้าบอวันนี้เรามาถึงเรื่องของผมบ้างเพราะหลายๆคนเนี่ยอยากจะให้เราแบบรีวิวแชมพูรีวิวทรีทเมนต์ผมต่างๆเนี่ยว่ามันจะมีตัวไหนบ้างที่มันจะช่วยดูแลหนังศีรษะของเราได้เพราะอะไรหนังศีรษะเนี่ยทุกคนเอาจริงๆมันก็เหมือนกับผิวหน้าเราแหละหลายๆคนเนี่ยบำรุงผิวหน้าแต่ว่าไม่บำรุงหนังศีรษะทุกคนรู้ไหมว่าแชมพูที่เขาแบบผลิตกันมาเนี่ยเขาต้องการให้เราเนี่ยทำความสะอาดบริเวณหนังศีรษะนะเพราะหลายๆคนเนี่ยก็จะแบบทำความสะอาดแค่ผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราอยากมีสุขภาพผมที่ดีเราต้องจัดการที่หนังศีรษะก็คือทำให้หนังศีรษะเนี่ยได้รับประโยชน์แล้วก็บำรุงอย่างเต็มที่เลยเพราะหลายๆคนเนี่ยโอ้โหบำรุงผมเต็มที่แต่ว่าหนังศีรษะเนี่ยละเลยสิ่งที่ตามมาก็จะทำให้หนังศีรษะเนี่ยเกิดภาวะที่เรียกว่าตัว sensitive scalp ขึ้นมาได้หรือว่าแบบหนังศีรษะอ่อนแอซึ่งปัญหาหนังศีรษะอ่อนแอเนี่ยทุกคนมันจะส่งผลต่างๆให้กับแบบผมเยอะมากอย่างแรกเลยคือถ้าหนังศีรษะเราอ่อนแอเนี่ยผมมันก็จะเจริญมาจากหนังศีรษะใช่ไหมมันคือขนที่แบบมันอยู่ในหนังศีรษะหนังศีรษะก็เหมือนผิวหนังส่วนหนึ่งถ้าผิวหนังเราเนี่ยหรือว่าหนังศีรษะเราเนี่ยไม่แข็งแรงมันก็จะทำให้ผมที่เจริญออกมาเนี่ยไม่แข็งแรงแล้วก็ขาดดุดร่วงง่ายนั่นเองและนอกจากปัญหาเส้นผมนะทุกคนการที่หนังศีรษะของเราเนี่ยไม่แข็งแรงมันก็จะมีอาการอื่นๆตามมาเช่นอาการตึงหัวคันศีรษะหรือว่าในบางคนถ้าคันมากก็จะอาจมีอาการเกาแล้วทำให้หนังศีรษะเป็นแผลได้และนอกจากนั้นในหนังศีรษะที่ไม่แข็งแรงเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงทำให้เกิดรังแคได้ง่ายก็จะเห็นได้ว่าการดูแลหนังศีรษะเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากและก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนละเลยเพราะหลายๆคนเนี่ยจะโฟกัสที่เส้นผมเป็นหลักถูกไหมและหลายๆคนนะทุกคนก็ชอบทำเคมีกับผมไม่ว่าจะเป็นการยืดผมดัดผมหรือว่าทำสีแบบเราเนี่ยกระบวนการต่างๆทางเคมีเนี่ยมันเป็นปัจจัยหลักๆเลยที่ทำลายหนังศีรษะเราได้เยอะมากถ้าสังเกตง่ายๆใครที่ชอบทำเคมีกับผมบ่อยๆนะหนังศีรษะหลังทำอ่ะมันจะมีอาการตึงบ้างแสบบ้างคันบ้างหรือว่าแบบไม่สบายหนังศีรษะบ้างอันนี้ก็เลยเป็นปัญหาที่แบบคนที่ทำเคมีเนี่ยควรจะยิ่งโฟกัสเลยหรือว่าแบบในคนปกติที่ไม่ได้ทำเคมีเนี่ยก็ควรจะโฟกัสเพราะว่าการที่เราจะมีผมที่สุขภาพดีได้มันต้องเริ่มจากการที่มีหนังศีรษะที่ดีก่อนนั่นเองเอาจริงๆเขามีการสำรวจนะทุกคนว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีปัญหาหนังศีรษะในเรื่องไหนบ้างผลการสำรวจเนี่ยเขาบอกว่า 71% ก็คือเยอะมากๆเลยจะมีปัญหาในเรื่องของหนังศีรษะไม่แข็งแรงมีอาการคันมีอาการไม่สบายหนังศีรษะแล้วก็แสบแดงอันนี้คือเป็นปัญหาหลักเลยนะที่พบได้ในคนไทยปัญหาต่อมาพบได้ 62% ก็คือปัญหาผมร่วงนั่นเองซึ่งปัญหาผมร่วงเนี่ยก็เป็นปัญหาหลักของใครหลายๆคนเหมือนกันแต่ว่าเอาจริงๆถ้าแบบเราจะดูแลผมร่วงจริงๆเนี่ยก็คือต้องไปโฟกัสที่การดูแลหนังศีรษะนั่นเองต่อมา 55% นะทุกคนเขาบอกว่าปัญหารังแคก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เจอได้บ่อยเหมือนกันซึ่งการเกิดรังแคเนี่ยก็ต้องกลับไปโฟกัสที่หนังศีรษะเหมือนเดิมส่วนสุดท้ายก็คือปัญหาในเรื่องของความมันผมแตกปลายเนี่ยก็คิดเป็น 50% นั่นเองซึ่งปัญหาพวกนี้ทั้ง4ข้อเลยนะที่เราพูดมาเนี่ยล้วนมีความเกี่ยวเนื่องกับตัวสครับหรือว่าหนังศีรษะหมดเลยทุกคนซึ่งปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันล้วนมาเกี่ยวเนื่องกับปัญหาหนังศีรษะอ่อนแอหรือว่าตัว sensitive scalp นั่นเองทุกคนดังนั้นถ้าเราจะโฟกัสในเรื่องของทุกอย่างเนี่ยเราควรจะมาโฟกัสที่เรื่องของ scalp หรือว่าหนังศีรษะหลายคนเนี่ยก็อยากรู้ว่ามันจะมีโปรดักต์เกี่ยวกับหนังศีรษะตัวไหนบ้างที่เน้นบำรุงในเรื่องของ sensitive scalp หรือว่าแบบเสริมความแข็งแรงให้กับหนังศีรษะเราแล้วก็ยิ่งสำหรับเราเนี่ยยิ่งเป็นคนทำสีเนี่ยควรจะหาอะไรที่มันมาดูแลหนังศีรษะเป็นแบบพิเศษเลยเพราะว่าหลังทำสีมันจะมีอาการแบบตึงได้แสบได้แล้วก็คันได้ซึ่งวันนี้เรามี2ตัวเนี่ยมารีวิวเป็นตัวที่เราใช้แล้ว แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันค่อนข้างจะเวิร์กแล้วก็ส่วนผสมค่อนข้างจะดีด้วยทุกคนนั่นก็คือตัว L'Oréal Professionnel นั่นเองซึ่งเขาจะมีไลน์ที่ใช้สำหรับคนที่แบบเฮ้ยหนังศีรษะ Sensitive Scalp โดยเฉพาะเลยกับตัว L'Oréal Professionnel Scalp Advanced Anti-Discomfort Treatment นั่นเองก็คือจะเป็นไลน์ที่แบบเฮ้ยช่วยในการบำรุงหนังศีรษะโดยเฉพาะแล้วก็เหมาะมากสำหรับคนที่มีอาการแบบ Sensitive Scalp นะหรือว่าในคนที่แบบมีอาการคันหัวหรือว่าทำเคมีเนี่ยไลน์เนี่ยเหมาะมากๆเลยทุกคนซึ่งตัวเนี้ยเขาจะเป็น Treatment นะทุกคนที่เขาเนี่ยผ่านการคิดค้นจากผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ช่างผมมืออาชีพทำให้ได้ตัวเนี้ยมาดังนั้นเนี่ยมันก็เลยตอบโจทย์มากๆสำหรับใครที่แบบมีหนังศีรษะที่อ่อนแอหรือว่าในคนที่แบบทำเคมีผมบ่อยๆคือแบบตอบโจทย์มากก็คือช่วยดูแลหนังศีรษะที่บอบบางโดยเฉพาะด้วย Active Ingredient ที่ช่วยในส่วนนี้นะทุกคนคือเขาจะมีตัว Niacinamide กับตัว Sorbitol นั่นเองซึ่ง2ตัวนี้มันจะช่วยในการลดการอักเสบให้กับหนังศีรษะได้เพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็บำรุงหนังศีรษะเนี่ยให้ชุ่มชื้นแล้วก็ดูสุขภาพดีนั่นเองซึ่งตัว Anti Discomfort Treatment ตัวนี้ทุกคนเขามีการทดสอบกับผู้ใช้จริงผลปรากฏว่าเฮ้ย 83% ของคนใช้เนี่ยรู้สึกว่าตัวนี้มันช่วยปลอบประโลมหนังศีรษะได้ช่วยทำให้หนังศีรษะที่มีอาการแสบแห้งคันลอกอะไรแบบนี้มันดีขึ้นแล้วก็ทำให้หนังศีรษะเนี่ยสดชื่นขึ้นด้วยวิธีการใช้ตัว Treatment ตัวนี้นะทุกคนเอาง่ายๆเลยเขาเป็น Treatment แต่วิธีการใช้เนี่ยให้ใช้แบบตัวครีมนวดเลยก็คือหลังจากที่เราสระผมเสร็จแล้วเนี่ยสเต็ปต่อมาเราก็ใช้ตัวนี้ได้เลยวิธีการใช้ก็คือใช้หลังการสระผมล้างออกปุ๊บก็บีบตัวนี้แล้วก็นวดไปที่หนังศีรษะนะย้ำว่าต้องนวดไปที่หนังศีรษะแล้วก็เอามานวดที่ผมด้วยเพราะมันสามารถบำรุงผมได้ด้วยแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ 3-5 นาทีแล้วก็ล้างออกเอาจริงๆถ้าใครอยากได้ประสิทธิภาพเต็มที่เราแนะนำว่าใช้คู่กับแชมพูอันนี้ก็เป็นแชมพูที่เราแอบใช้เหลือประมาณครึ่งนึงแล้วคือเราเพิ่งไปทำสีผมมาทุกคนเห็นป่ะแล้วก็หลังทำวันแรกมันมีอาการแสบแล้วก็ตึงแล้วก็คันหนังศีรษะมากเราก็เลยใช้คู่นี้ต่อเนื่องประมาณ2วันอาการเนี่ยมันดีขึ้นจริงๆทุกคนอันนี้อยากแนะนำมากๆคือเขาดีทั้งแชมพูแล้วก็ตัวทรีทเมนต์เลยสามารถใช้คู่กันได้มันก็จะทำให้ประสิทธิภาพเนี่ยดียิ่งขึ้นสรุปเลยนะทุกคนถ้าใครมีปัญหาแบบที่เราบอกว่าเอ้ยหนังศีรษะไม่แข็งแรง sensitive scalp รู้สึกแบบมีอาการแดงคันแล้วก็เป็นรังแคง่ายหรือว่ามีอาการหนังศีรษะมันผมร่วงเนี่ยเฮ้ยการดูแลหนังศีรษะเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนเนี่ยควรนึกถึงเพราะว่าถ้าจะพูดง่ายๆคือผิวหนังบริเวณหนังศีรษะเนี่ยก็เหมือนผิวหนังบริเวณหน้าเราแหละดังนั้นถ้าเราดูแลหน้าแล้วเราก็อย่าลืมดูแลหนังศีรษะด้วยซึ่งถ้าใครอยากได้ตัวที่มันแบบดูแลสำหรับคนที่แบบเฮ้ยหนังศีรษะแพ้ง่ายเราบอกเลยว่าตัว L'Oréal Professionnel Anti Discomfort ไลน์เนี้ยมันตอบโจทย์มากๆเลยเพราะว่าเขามีครบไลน์ไม่ว่าจะเป็นแชมพูทรีทเมนต์ต่างๆสามารถไปหาซื้อมาได้เลยทั้งทางซาลอนที่เป็น L'Oréal Partner หรือว่าทาง Shopee Lazada ก็สามารถซื้อมาลองใช้กันได้วันนี้เราก็ได้มาให้ความรู้เรื่องของหนังศีรษะเรียบร้อยแล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เราพูดไปหรือว่าตัวที่เรามารีวิว L'Oréal Professionnel ตัวนี้ก็สามารถคอมเมนต์ถามมาใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปแล้วฝากช่อง EB บ้าบอกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปนี้ด้วยนะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ลากันไปแล้วบ๊ายบาย